อันนี้เขาเรียกว่าอุตสาหกรรมอะไรนะอาจารย์ปัญญาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและประดิษฐ์หุ่นยนต์วิ่งตามเส้นอันนี้หุ่นยนต์ที่ไม่สมบูรณ์ก็ต้องประกอบตัว IC ทุกตัวใช่ไหมลูกอันทำนะคะกรรมการให้6ชั่วโมงกรรมการให้6ชั่วโมงนะคะว่าอันทำเสร็จแล้วนี่จะเดินตามเส้นได้ไหมเอาดูสิอันนี้ประกอบเองหมดนะคะนี่เห็นไหมนี่พลาดไม่ได้นะคะพลาดตกลงไปนี่แตกละเอียดเลยแตกละเอียดเลยอันนี้ของอันนะคะบางคนในแฟนเพจแม่ผอ.เนี่ยเขาจะบอกว่าอย่างเงี้ยอาจารย์เป็นเงี้ยเขาทำได้มาตั้งนานแล้วอันนั้นเขาเป็นวิศวกรเขาทำเพื่อขายแต่เด็ก18ปีทำได้เนี่ยมันจะต้องชื่นชมเขาชื่นชมแล้วก็ชื่นใจด้วยยิ้มเก่งไหมนี่ลูกเก่งไหมต่อไปอันอยากให้มันเป็นตัวอะไรที่มันเดินได้อย่างเงี้ยอยากให้เป็นหลายๆอย่างเช่นที่คิดไว้ทีวีโอ้ทีวีเดินได้ทีวีเดินได้เคลื่อนที่ไปกับเราไปไหนก็ได้โอ้แต่แม่คิดว่าแม่อายุเยอะนะอันนั้นของมันเท่สำหรับตัวเองเดินเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมแต่แม่คิดมากกว่าตัวเองว่าถ้าสมมุติว่าแม่ทำยังไงถ้าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หลังจากที่อยู่บนเตียงแล้วนี่ที่อยู่บนเตียงแล้วนี่อันแล้วก็มีหุ่นยนต์มาอุ้มไปนั่งวินแชร์เนี่ยหรือพยุงเนี่ยเอาขอแขนอันหน่อยเอาช่วยแม่หน่อยช่วยแม่หน่อยแม่เจ็บขาอย่างเงี้ยเนี่ยหุ่นยนต์ตัวเนี้ยหุ่นยนต์ชื่ออันนี่มันจะช่วยแม่ได้ด้วยความแข็งแรงเข้าใจไหมเนี่ยเห็นไหมแม่คิดขนาดนั้นตัวเองจะต้องผลิตหุ่นยนต์มาเกาะให้แม่เกาะแขนเดินเข้าห้องน้ำถ้าใช้คนก็อายใช่ไหมล่ะเอามาขับพาพยุงแม่เข้าห้องน้ำสิเอาหุ่นยนต์อันเข้าไปห้องน้ำหน่อยห้องน้ำหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเอาวางลงแม่นั่งชักโครกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็กดตืดวางชั้นลงแล้วก็พอกดอันตืดอีกยกฉันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมกดอย่างเงี้ยพาฉันเดิน3อย่างเนี้ยแม่ก็ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานใช้หุ่นยนต์แม่คิดไกลขนาดนั้นเข้าใจไหมลูกอันนี้นอกจากเดินอย่างเงี้ยพาทีวีเท่ๆไปเล่นเกมเพื่อนเล่นในโทรศัพท์ฉันพาทีวีมาด้วยเนี่ยเขาก็คิดดีเขาคิดเก่งคิดเก่งจินตนาการแต่แม่จินตนาการในเรื่องของที่แม่อายุเยอะเข้าใจไหมคะอาจารย์ปัญญาอาจจะบอกว่าเนี่ยอันยกฉันขึ้นไปพาฉันไปห้องน้ำอันวางฉันลงแม่ก็กดตืดอันพาฉันไปที่เตียงแม่ก็กดตืดอย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังโอเคค่ะลูกเก่งค่ะเก่งต้องได้นะภายใน6ชั่วโมงอันสู้อันสู้ตายอันไม่ลายอันสู้นะลูกนะเก่งมากจะต้องได้ที่1มาให้แม่ชื่นชมเข้าใจไหมคะเก่งมาก